เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงกลาโหมเรียกร้องสังคมร่วมกันประณามความป่าเถื่อนและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของโจรใต้ที่ฆ่าพระสงฆ์ในวัดพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมประณามการกระทําที่ป่าเถื่อนและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของกลุ่มก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทําร้ายและสังหารประชาชนบริสุทธิ์และพระสงฆ์ในศาสนสถานอย่างอุกอาจที่ผ่านมาเพียงเพื่อต้องการสร้างความแตกแยกและแสดงใหสังคมเห็นถึงการยังมีอยู่ของขบวนการหรือองค์กรโดยเฉพาะกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังที่ใช้ความรุนแรงเพื่อกดขี่จำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องชาวไทยและแสวงประโยชน์ในพื้นที่พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้คนไทยทุกภาคส่วนและองค์กรที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ร่วมกันประณามการกระทำที่ป่าเถื่อนดังกล่าวอย่างเปิดเผยทั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพระสงฆ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งการให้ฝ่ายความมั่นคงโดยกอรมน.ภาค4เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและติดตามขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมขอให้ดำรงความมุ่งหมายเปิดปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ต่อเนื่องกันไปควบคู่กับเฝ้าระวังและคงเข้มมาตรการป้องกันเชิงรุกในการคุ้มครองดูแลประชาชนเป็นพื้นที่อภิสิทธิ์เปิดศูนย์ประสานงานประชาธิปัตย์ฉะเชิงเทราพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง4เขตยันแม้ไม่ชัดวันเลือกตั้งเชื่อกระบวนการประชาธิปไตยพาประเทศเดินหน้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดฉะเชิงเทราเขต1พร้อมเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง4เขตได้แก่นายวัชระปิ่นเจริญกัปตันโป้งเขต1นายอมรชัยปิ่นเจริญเขต2นายชัดชัยเข็มทองเขต3นายชำนาญเกิดโสภาเขต4อดีตผู้ประสานงานเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังการเปิดตัวผู้สมัครนายอภิสิทธิ์กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเที่ยวนี้พรรคมีคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครส.ส.ที่เป็นมืออาชีพไม่เอาผู้สมัครที่เป็นมือสมัครเล่นเพราะบ้านเมืองเสียหายจากนักการเมืองสมัครเล่นมามากแล้วแม้วันนี้จะไม่มีความแน่นอนเรื่องวันเลือกตั้งแต่ประชาธิปัตย์เชื่อว่ากระบวนการประชาธิปไตยต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อพาบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยจะทำให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองมีรัฐบาลที่จะต้องมาตอบสนองความต้องการของประชาชนประชาชนทยอยร่วมงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่5ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวสนใจซื้อแพ็กเกจจากเจ้าของกิจการโดยตรงคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะบรรยากาศงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลกครั้งที่5เป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่17ถึงวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562ณพื้นที่โปรโมชั่นโซน A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวซึ่งวันนี้เป็นวันที่4ของการจัดงานโดยบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนได้ทยอยเดินทางร่วมชมงานและซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมที่จะท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนโดยตรงจากเจ้าของกิจการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ภายในงานได้นำโปรโมชั่นพิเศษทั้งการท่องเที่ยวต่างประเทศและภายในประเทศอาทิบินทั่วไทย499บาทห้องพัก450บาทอีกทั้งเที่ยวไทยช่วยชาติแจกฟรี 3,000 บาทมาจัดแสดงภายในงานซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนภัสสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN